ครับมาแล้วใช่ไหมไปเลยแม่ยังไม่บอกอันนี้ไปเข้าไปเลยพี่หมาสูงไม่เคยเป็นไหนไหนจ้าวันพุธที่3มีนาคมช่องส่องผีพบกับตู่ตอนนี้พี่ตู่เคยไปแบบนี้ไหมครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่ตู่ก็ไม่รู้ครับไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่ตู่ตั้งที่10ดีนี้นะคะเป็นเจ้าแม่ใช่ไหมคะไม่โกรธไม่โกรธค่ะตาบ้านเฮียนทับป่าช้าเดนนี่เล่าให้ฟังได้ไหมเป็นยังไงก็จะมีดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ของเขาอยู่แล้วในพื้นที่เดิมของเขาตรงเนี้ยเขาก็มาผ่านร่างพี่ตู่เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวว่าเขาเจออะไรมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาซึ่งเลนก็เชื่อว่าพี่ตู่เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็อยากรู้อยู่แล้วว่าเจ้าเที่ยวทางจริงๆเขาต้องการอะไรถูกไหมคะครับบ้านหลังงามที่อยู่กลางป่าช้าคือพี่ตู่เนี่ยเป็นนักข่าวท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทองครับเป็นคนก่อตั้งสำนักพิมพ์หรือว่าหนังสือพิมพ์ไทยภูมิใช่ครับแล้วก็พามาดูบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พอทำร้านแล้วไม่ได้นอนเลยผมเป็นคนบอกพี่ตู่ว่าบ้านหลังนี้น่าถ่ายเพราะว่าอยู่หลังป่าช้าติดเลยแหละติดกับป่าช้าเลยครับไม่ใช่หลังป่าช้าคือป่าช้าแหล่งรวมวิญญาณสุดเฮี้ยนพี่เจมพร้อมไหมคะป่ะจัดการเลยค่ะพี่ตรงไหนพี่ผมไม่เห็นนี่ค่ะทำมาที่บริเวณโซ่โอ้โหพี่ตู่มาที่นี่ตู่มาที่นี่ตรงไหนพี่พี่ฟันเลยพี่ฟันเลยพี่ฟันไปที่เตียงนู้นเลยฟันเลยพี่บอกว่าพี่เจมส์แบบไล่เลยมึงออกไปไปตู่ไล่ละพิสูจน์ความเฮี้ยนไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุธนี้20:15ทาง YouTube Channel พร้อมกันทั่วโลกหากวิญญาณนั้นมันร้ายกับเธอมากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยซับน้ำตาส่งวิญญาณเฮียนของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยมีดหมอ